สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเดอะวินนะครับตั้งอยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนี่เองครับเพื่อนๆโรงแรมเดอะวินนะครับเป็นโรงแรมที่เดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับอยู่ห่างจากชายหาดบางสะเลเพียงแค่750เมตรเองนะครับแล้วก็ห่างจากถนนสุขุมวิทนะครับเพียงแค่250เมตรเองครับผมก่อนอื่นต้องรบกวนเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโรงแรมเดอะวินนะครับเพื่อนๆสามารถเดินทางมาได้ทั้งหมด2ทางเลยนะครับทางแรกนะครับเพื่อนๆสามารถมาทางฝั่งทะเลชายหาดบางสะเลก็ได้นะครับจะเป็นทางที่เรากำลังขับรถอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆจะไปเข้าทางฝั่งถนนสุขุมวิทก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเข้าทางสุขุมวิทนะครับจะใกล้มากๆเลยครับเพื่อนๆขับมาจนเห็นป้ายนี้นะครับเพื่อนๆก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับอาคาร2อาคารนี้นะครับก็เป็นอาคารของโรงแรมเดอะวินทั้งหมดเลยนะครับผมด้านหน้านะครับเพื่อนๆสามารถจอดรถได้หมดเลยนะครับสามารถจอดรถได้เกิน50คันสบายๆเลยนะครับและตรงนี้จะเป็นด้านหน้าของโรงแรมเดอะวินนะครับจะมี2อาคารด้วยกันนะครับก็คืออาคาร A และอาคาร B ครับผมเปิดดูนี่เห็นไหมใบไม้สีเขียวๆนี่คือใบหญ้านางเปเปอร์จับดูสิไปทำอาหารได้โหมันขึ้นได้ยังไงเนี่ยเนาะตรงบริเวณที่เราจอดรถนะครับเราก็เจอกับใบหญ้านางพอดีเลยครับเห็นในโกซังบอกว่าสามารถนำไปทำอาหารได้ด้วยนะครับผมตรงจุดนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเช็คอินพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆเราจองผ่านอโกด้านะครับได้มาในราคาห้องละ700บาทนะครับแต่ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้านะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จนะครับเขาก็จะให้คีย์การ์ดแบบนี้มานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเช็คอินเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีโซฟาให้ลูกค้านั่งรอหลายจุดเลยนะครับผมที่นี่นะครับยังมีให้บริการโต๊ะพูลด้วยนะครับเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆน่าเล่นมากๆเลยนะครับตรงนี้มีโซฟาที่ทำจากบริเวณส่วนหน้าของรถยนต์ด้วยนะครับตู้สำหรับกดเครื่องดื่มหยดเหรียญก็มีนะครับไอศกรีมแบบถ้วยก็มีเช่นกันครับผมแล้วนี่ก็เป็นลิฟต์ของตึก B นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูในห้องกันบ้างนะครับผมไปกันเลยครับเราได้ห้อง2703นะครับผมเข้ามาก็เสียบคีย์การ์ดเพื่อเปิดระบบไฟนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเข้ามาก็ขอเปิดแอร์ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆห้องของเราก็จะเป็นห้องแบบเตียงเดี่ยวนะครับเราจองผ่านอโกด้ามาในราคา700บาทไม่รวมอาหารเช้านะครับผมความกว้างของห้องจะประมาณนี้นะครับไม่กว้างแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปครับเพื่อนๆด้านนี้ก็จะเป็นผ้าม่านนะครับที่เราสามารถเปิดม่านออกไปแล้วก็จะเห็นเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองเปิดประตูไปดูกันเลยนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเห็นวิวทะเลจากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงฝั่งหน้าประตูกันก่อนนะครับที่บริเวณหน้าประตูก็จะมีแผนผังการหนีไฟของโรงแรมนี้ด้วยนะครับผมหลังจากที่เราเปิดม่านนะครับห้องก็สว่างมากๆเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนของที่นอนก็ตึงเปี๊ยะเลยนะครับผมความนุ่มก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆส่วนหมอนเขาจะให้มาทั้งหมด2ใบนะครับความนุ่มก็ใช้ได้เลยนะครับบริเวณด้านข้างที่นอนก็มีโคมไฟแล้วก็โทรศัพท์ด้วยครับและด้านบนก็มีรูปภาพแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปก็รู้สึกว่าสวยดีเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆของห้องนี้กันบ้างนะครับทีวีที่นี่จะเป็นทีวี LED นะครับแล้วก็มีกล่อง PSI ให้ด้วยครับผมและตรงนี้ก็มีบอกเลขช่องต่างๆของทีวีด้วยนะครับผมส่วนชั้นทีวีก็จะเป็นบิวอินแบบนี้นะครับจะมีลิ้นชักให้ทั้งหมด2ชั้นครับเปิดเข้าไปก็เป็นโล่งๆแบบนี้ครับผมในส่วนด้านขวาของทีวีนะครับก็จะมีตู้เย็นเล็กแบบนี้ให้1ตู้นะครับเปิดเข้าไปก็จะเจอกับน้ำดื่มให้ทั้งหมด2ขวดนะครับก็จะเป็นน้ำดื่มที่มีตาโลโก้ของทางโรงแรมเดอะวินเลยนะครับผมตรงนี้มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ด้วยนะครับแล้วก็มีกระถางต้นไม้1กระถางครับผมต่อไปตรงนี้จะมีกาน้ำร้อนให้1กานะครับลองหยิบขึ้นมาดูสภาพก็ค่อนข้างใหม่เลยนะครับผมข้างๆกาน้ำร้อนนะครับก็จะมีชุดกาแฟนะครับให้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันครับผมตรงนี้จะมีกระจกให้สำหรับแต่งตัวแต่งหน้าด้วยนะครับเพื่อนบริเวณด้านล่างก็จะมีโต๊ะให้1ตัวแบบนี้นะครับส่วนในลิ้นชักนะครับก็จะมีไดร์เป่าผมให้1เครื่องนะครับผมสภาพก็อาจจะมีบุบนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ก็ใช้งานได้ปกติครับถัดไปจะพาไปดูในส่วนของตู้เสื้อผ้าบิวอินกันบ้างนะครับผมตรงนี้จะมีไม้แขวนไม้ให้ทั้งหมด3อันนะครับและมีตู้เซฟให้1ตู้ด้วยกันครับผมตรงนี้มีลิ้นชักด้วยครับถัดไปดูในส่วนของห้องน้ำกันบ้างนะครับเพื่อนๆภายในสะอาดใช้ได้เลยนะครับผมและห้องน้ำก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นโซนเปียกนะครับผมจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็เป็นฝักบัวแบบนี้นะครับเพื่อนๆบริเวณหน้ากระจกและเคาน์เตอร์อ่างล้างมือนะครับมีแชมพูและเจลอาบน้ำให้อย่างละ1ขวดครับผมมีผ้าเช็ดตัวให้ทั้งหมด4ผืนด้วยกันนะครับผืนเล็ก2ผืนแล้วก็ผืนใหญ่อีก2ผืนครับความนุ่มแล้วก็ความสะอาดใช้ได้เลยนะครับภายในห้องจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเพื่อนๆลงไปดูในส่วนของห้องอาหารเช้ากันบ้างนะครับผมลงไปกันเลยครับห้องอาหารเช้าจะอยู่ที่ตึก A นะครับจะเปิดให้บริการตอน 7 โมงเช้านะครับและปิดตอน 10 โมงเช้าครับด้านหน้ามีที่นั่งเป็นแบบโซนเอาท์ดอร์ด้วยนะครับผมบรรยากาศภายในห้องอาหารค่อนข้างกว้างเลยนะครับมีโต๊ะและเก้าอี้ให้เราเลือกนั่งได้หลายโซนเลยนะครับฝั่งนี้น่านั่งมากเลยนะครับเพื่อนๆมีเบาะแล้วก็มีพนักพิงลูกฟูกให้ด้วยนะครับผมไปดูในส่วนของอาหารกันบ้างนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะครับผมแล้วก็มีผลไม้เป็นแตงโมแล้วก็สับปะรดนะครับส่วนโต๊ะถัดไปนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารต่างๆนะครับผมด้านซ้ายมือก็จะมีหม้ออยู่1หม้อนะครับลองเปิดไปดูก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้าวต้มนะครับเพื่อนไปดูในส่วนของอาหารคาวกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมหม้อแรกนี้จะเป็นข้าวสวยนะครับเพื่อนๆส่วนถัดไปจะเป็นต้มจืดนะครับแล้วก็จะมีเป็นผัดผักแล้วก็แกงเผ็ดนะครับเพื่อนๆถัดไปจะเป็นข้าวผัดและไส้กรอกครับผมมีไข่ดาวด้วยนะครับ
ส่วนโต๊ะถัดไปนะครับตัวนี้จะมีขนมปังนะครับมีแยมแยมส้มแยมสตรอเบอรี่แล้วก็มีเนยด้วยครับผมนี่ครับขนมปังส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นน้ำดื่มนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีอาหารเช้าซีเรียลด้วยนะครับตรงนี้จะมีน้ำส้มแล้วก็มีนมสดด้วยนะครับผมและสุดท้ายก็มีเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติด้วยนะครับเพื่อนที่โรงแรมเดอะวินนะครับก็มีสระว่ายน้ำให้บริการด้วยนะครับและนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายของโรงแรมที่เราจะพาเพื่อนๆมาชมแล้วนะครับผมสระว่ายน้ำของที่นี่เขาค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมและคุณพ่อคุณแม่นะครับที่พาลูกๆมาเล่นน้ำนะครับก็สามารถนั่งรอที่โต๊ะตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเขามีการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณกำแพงของสระว่ายน้ำด้วยนะครับสระว่ายน้ำนี้นะครับเราสามารถนำเครื่องดื่มเย็นๆนะครับมานั่งจิบหรือนั่งรอหาในระหว่างที่ครอบครัวของเรากำลังเล่นน้ำอยู่ได้นะครับสระว่ายน้ำเขาน่าเล่นมากเลยนะครับเพื่อนและป้ายนี้นะครับจะเป็นกฎระเบียบสำหรับการใช้สระว่ายน้ำแห่งนี้นะครับผมมีจุดให้ล้างตัวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและยังมีห้องน้ำอยู่ตรงบริเวณสระว่ายน้ำด้วยนะครับเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับโรงแรมเดอะวินนี้ครับใครที่กำลังจะมาเที่ยวอำเภอสัตหีบนะครับหรือมาเที่ยวชายหาดบางเสร่นะครับก็แนะนำเลยนะครับผมเดินทางง่ายนะครับแถมอยู่ใกล้ทะเลด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะไปรีวิวที่ไหนนะครับติดตามกันไว้นะครับเพื่อนๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม